สุขใจทุกมันเมื่อเราเข้าใจแล้วก็สู้กันต่อไปไม่สู้ก็แพ้อย่างเดียวนะเนี่ยถ้าสู้ก็มีโอกาสชนะสู้ดีกว่านะก็หลวงพ่อท่านมองทะลุหมดนะสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายเห็นไหมทำเล็กทำน้อยทำใหญ่มันก็ตายเหมือนกันแล้วทำใหญ่ไปเลย ใช่ไหมก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนมันคิดยังไงบุญบารมีไม่เท่ากันสั่งสมมาไม่เท่ากันแล้วก็คิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันธรรมดาไม่งั้นคนคงไม่เบียดเบียนกันแล้วดูความไม่รู้ไม่เบียดเบียนตกลาถ้าฟันกันไม่เลื่อนก็ผูกคุยเหมือนข้ามชาติ ใช่ไหมบางคนเกิดมาก็เออมันเหมือนมันคุ้นเคยมันเป็นหมูย่างนะอัดแปลงกันเออมีความคุ้นเคยเหมือนกับรู้จักกันมานานอะไรนะเห็นหน้ากันก็เออเออมันก็ช่างบางคนเด็กต่อยมันต่อยเลยมีไหมก็มีพวกนี้แสดงว่าเป็นศัตรูกันมาก่อนนะเห็นนะเมื่อวานนี้เพื่อนโทรมาจากเชียงรายนะครับไม่รู้เป็นไงนายไปในตลาดตอนนี้มีเด็กคนนึงมันจะเดินออกมาหลับตาแต่มันเกลียดเราค่ะไปเล่นอยู่ what มันจะได้อยู่มันประชาเออสรุปเขาอาจจะนึกถึงว่าเออพวกคนเอเชียเนี่ยแบบนำปัญหาให้เขาบางคนก็ไปชกต่อยเข้าไปทำร้ายเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้ความจริงปัญหาต่างๆมันไม่ได้เกิดจากคนเอเชียใช่ไหมต้องไปโยงไปหาสาเหตุเกิดจากอะไรแต่คนมันไม่มองความจริงไม่เข้าใจความจริงหน้าตาเรามันไม่เหมือนฝรั่งก็ไปเสิร์ฟจมูกจะเป็นฝรั่งแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ฝรั่งจะดีทุกคนใช่ไหมเพราะนั้นเพราะนั้นทุกชาติทุกภาษานั้นก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีนี่เป็นเรื่องปกติเราไม่ว่าชาตินั้นดีชาตินี้ไม่ดีก็ไม่ใช่ผิวดำไม่ดีใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นะโอ้บางคนก็ดีนะนิสัยดีก็มีไม่เกี่ยวกับผิวหรอกจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันมีตั้งแต่ยุคสร้างโลกแล้วตั้งแต่ผมเรามากินล้วนดินนะก็มันก็มีการอะไรดูถูกดูหมิ่นกันอันนี้รัศมีน้อยอันนี้รัศมีมากดูถูกดูหมิ่นกันนะอันนี้รวยกว่าอันนี้จนกว่าอ่ะอย่างเงี้ยทุกคนมันมีกิเลสนี่ก็คงเท่าที่ผ่านหมดแล้วเนาะเจ้าเองก็จะที่เราก็หมดประมาณเราก็น่าจะหลังก็ตรงเลยอยู่ใช่ไหมเห็นไหมใช่หลวงพี่สมฤทธิ์พี่สมฤทธิ์ก็เป็นที่รักของทุกคนนะฮะมากันหลวงชินาได้ร่วมบุญมาทำไอ้เจ้าแอนมันเป็นห่วงพระน้องชายรักพี่เป็นห่วงพี่มากเลยเพราะว่าก็เก็บสมาธิมาแล้วเราก็ทำดีที่สุดให้เขาความดีมันชนะทุกอย่างนะเพื่อคนเราถ้ามีความดีมีอะไรมันพูดภาษาเดียวกันก็จบแล้วนะเดี๋ยวภาษาทั้งกันเลยบางทีภาษาเดียวกันก็ยังขัดแย้งกันเลยคุยกันไม่รู้เรื่องมีเดือนใหม่แล้วเนาะ
เดือนหน้าสาวเอ็ดก็สาวเอ็ดก็ Good morning and how are you? Welcome to join with us. Did it need to be in the fridge? Well, yes. Oh. But it's not going to melt while we're sitting there. Okay. But, 30 minutes, okay? Right, this is my sister. Oh, hello. Nice meeting you. Elder sister, right? Right. Oh, sister. ใช้ชื่อเดียวคุณแยกไม่ออกไม่รู้พี่สาวหรือน้องสาวพี่สาวเราเอลเดอร์ซิสเตอร์ใช่ไหมดัสเตอร์ซาคัมดัสเตอร์ซาคัมโอเค just me.Okay. Welcome to Joy. What is that? Yeah. Oh, no. มีเสื้อผ้าหน้าหนาวยุคนี้รู้สึกว่าเกษตรกรจะไปได้ดีเนาะยังไงก็มีกิน งานอื่นกระทบหมดใช่ไหมทุกวงการกระทบหมดสายการบินก็ทุกวงการนักบินก็ตกงานแอร์โฮสเตสก็ตกนะแล้วพวกนี้มันลงทุนสูงใช่ไหมเครื่องบินจอดเฉยๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กระทบหมดCritical from the pandemic COVID-19 is affecting everyone around the world. Yeah.Everyone affect, right? The pilot, jobless. Marisa have the good looking, right? Good work for the pilot, aerospace. Everyone affect, except us to be doing good deed, being married, right? Married bring us happiness.หลายคนก็กลับชนบทไปทำไร่ทำสวนกว่า อยู่ในเมืองมันงานมันแรงด้วยกระทบไปหมดอย่างน้อยมีที่ดินพัดเติมมีที่ทำกินปลอดภัยด้วยทุกอย่างอยู่ที่บุญและธรรมขณะนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบ We will now request the fiveprecepts, ready and gentlemen, in Buddhism, precepts or sira are the fundamental virtues. These precepts are moral conduct for Buddhists to follow in order to protect them from surrender, brings to all evil, and to promote a peaceful community. The five precepts are comprised ofThe abstention from killing, stealing, sexual misconduct, lying, and the use of intoxicants. In a few moments, we would like to invite you to recite
diverses for requesting the five precepts together in Bali language. ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลเรียนท่านสาธุชนทุกท่านบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์ดีแล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพียงกันนะคะมะยังพันเตวีสุงวีสุงราคณทายาติสารเนนัสหาปัญจสีรานิยาจามะทุติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนัสหาปัญจสีรานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนัสหาปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเตสรณัตถมนังนิติตังอานาพันเตอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิตุราเมเรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมเรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุ Let us bow to acknowledge the precept bow. Bow. Bow.We will now proceed with the ceremony to offer the midday meal. The Buddha once said, generosity is the mask of a wise person. The discerning will show the right time and the very best of food and drink to offer to those monks who reach a
Tibet life. By offering food to monks, you are giving them five qualities of life: longevity, a fine complexion, good health, strength, and wisdom. He or she who gives shall receive these five qualities of life in return. Ladies and gentlemen, marriage is our refuge. Thus, let us all together recite the verses to offer food to the monastic community in the Bali and Thai language. We would like to invite the main contributors of the midday meal offering ceremony to lead the prayer in the Bali and Thai language respectively. ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเรียนท่านทานบดีทุกท่านเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิสแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิภาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะคะสำหรับประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรผาดีจันทบุตรและกัลยาณมิตรอมราสุนทรภูมิท่านธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกโรมาเซนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสัมพุทธัสสะนานะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังคันเตอิมานิมยังคันเตอิมาคัตตานิคัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคระตังทีคระตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมด้วยพร้อมด้วยบริวารหลายหลายแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดสาธุ
ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายผ้าไตรจีวรสำหรับท่านประธานนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรในวันนี้คือกัลยาณมิตรคุณพ่อสวงและกัลยาณมิตรคุณแม่สุดนี้วันชัยชนะขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตติจีวรานิติจีวรานิปะปะริวารานิจัปปริวารานิภิกขุสังฆะภิกขุสังฆะโอโนชะยามะโอโนชะยามะทุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิติจีวรานิจัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังอิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญสาธุในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านตัวแทนบุญพิธีได้ถวายผ้าไตรจีวรแก่คณะสงฆ์ค่ะเจริญพรท่านธานบดีท่านเจ้าภาพยอดกรมิตรสาธุชนลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะก่อนที่ทุกท่านจะได้ตั้งใจรับพรพระอันเป็นอารัปภณีสืบต่อไปนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กายฐานที่7ตึงกลางท้องของเราสวยสบายฝึก morning everyoneBefore receiving the blessing from the monks, let everyone join the meditation together for a moment. Keep your mind at the center of your body.
probably and gently without force and without paying more attention, just really relax and recall the marriage that you have done to offer food for lunch to monks in monastic community with the peace of mind. This is your mind at the center of your body, softly and gently, continuously with relaxation all the time. At the center of your body, you can imagine the marriage of the clear crucible. At the center of your body, and visualize the clarity as clear as you can. Focus at the center, that is the same center as the base seven. Softly and gently, with relaxation all the time. And recall the marriage that you have done by offering food, lunch to the monks. That with peace of mind. Since you are the center of your body, softly and gently, continuously, as the water flow, continuously all the time. ก็หยุดใจกลางดวงบุญกลมใสสว่างฝึกนึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจถวายพระตาหารตลอดจนพระไตรจีวรต่อเนื่องกันไปด้วยใจที่แช่มชื่นผ่องใสหยุดไปตรงกลางนิ่งไปตรงกลางเบาๆสุขสบายไปพร้อมๆกันจนกว่าจะถึงเวลาสว่างเวลาเป็นมงคลที่จะรับพรพระสืบต่อไปนะ Just do by yourself together for a moment
เมื่อใจของเราสะอาดสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งดีพอสมควรแล้วต่อจากนี้ไปก็จะได้รับพระสืบต่อไปนะ Please open your eyes softly and gently เจริญพรท่านธารกดีท่านเจ้าภาพยอดกรวิทยาศาสตร์ทุกชนลูกประธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะ วันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่1กันยายนพุทธศักราช2564ก็มีท่านธารกดีผู้มีกุศลจิตศรัทธาได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างสม่ำเสมอกันอย่างหนึ่งนิดซึ่งในวันนี้ก็มีกัลยาณมิตรที่เป็นเจ้าภาพเจ้ากรรมตวายพัฒนาหารเป็นสมทานก็ได้แก่กัลยาณมิตรปาดีจันทบัวศรีและครอบครัวและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์และครอบครัวและท่านเจ้าภาพถวายพระไตรจีวรก็ได้แก่กัลยาณมิตรพ่อสวงแม่สุนีวันชัยชนะพร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรสาธุชนลูกธรรมผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญทั้งที่ที่วัดแห่งนี้แล้วก็ออนไลน์ออนซูมในเวลาเดียวกันในโอกาสนี้ก็ถือได้ว่าการสั่งสมสุ่มบุญย่อมนำความสุขมาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสในเรื่องความเป็นจริงของชีวิตนะว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ได้ด้วยบุญอยู่ได้ด้วยการสั่งสมความดีก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นประสบแต่ความสุขความสำเร็จและก็สมปรารถนาแต่หากทำตรงกันข้ามชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนปัญหาต่างๆมาอย่างไม่รู้จบจบสิ้นเมื่อละสังขารไปแล้วผู้ที่ทำบุญกุศลก็จะมีความสุขในสัมปรายภพมีสวรรค์เป็นต้นถ้าบุญบารมีมากถึงที่สุดก็จะเข้าสู่พระนิพพานเข้าถึงบรมสุขอันแท้จริงส่วนผู้ที่ทำตรงกันข้ามก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนแม้ในขณะทำเพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรทำบุญกุศลทำความดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จทั้งหลายดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วบุคคลหวานพูดเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นนั้นท่านธนบดีทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทในการสั่งสมบุญกุศลสร้างบุญสร้างบารมีทำบุญกุศลทำแต่ความดีเพราะฉะนั้นผลแห่งบุญกุศลแห่งความดีนั้นก็จะส่งผลให้ห่างไกลจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายและก็เข้าถึงความสุขในที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นหลักธรรมที่สำคัญดูฟังเหมือนกับพื้นแต่ว่ามีความสำคัญทีเดียวหวานพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นบุญกุศลที่เราทำไม่สูญหายก็จะตามส่งผลให้เรานั้นประสบความสุขความสำเร็จอย่างต่อเนื่องซึ่งเราสามารถที่จะพิสูจน์ด้วยตัวเราเองได้นั่นดุจเดียวกับการปลูกพืชปลูกผลไม้ก็ต้องอาศัยวันเวลาที่จะเติบโตผลิดอกออกผลก็คงต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สั่งสมบุญมาอย่างต่อเนื่องบุญกุศลก็จะผลิดอกออกผลส่งผลให้เรากันอย่างต่อเนื่องไปจนข้ามภพข้ามชาติทีเดียว The Lord Buddha said if we do good we will get the good result if we do bad we get the bad result during we do good and do badWe will get the result suddenly, the same as we grow the plant or the fruit that need to take time to get the fruit or result. Doing the good or bad, the same. Then it depends on the law of the action. We do good deed,
we get a good result, bring us happiness and then successful in life, not only the present, and when we pass away, we have more happiness, more and more in the next life. This is very important. Depends on the law of the action or the law of the karma, that everyone come to join making merit to do good deed. It means that doing the good, and then the merit that can accumulate to the present life and then send to the next life, the same as we collect the money in the bank. It will get more and more, the same as the pouring water, add more and more the water, more up the same. Then we consider about the truth of life, that we have in the second of life, then we should do good, that bring us happiness. At this moment, the monks from the Oregon Meditation Center, I would like to enjoy the merit that you do at this time. นะสงวัตรังไกรก้อนแห่งนี้ก็ขอสาธุการในกุศลจิตศรัทธาของท่านธนบดีทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญสร้างบารมีมาอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็นะครับหลวงจะได้พร้อมใจกันให้พรพระนะตามระบบเมสิต่อไปก็ทุกท่านก็เตรียมกรดน้ำอุทิศบุญกุศลและความสุข with the power of the Crippen Gems may all to be healthy, joyful, happy, soften your life, soften your family, and soften your business. When you practice meditation, we wish you attain alignment or inner peace, wealthy, good luck, and fortune forever, more and more happiness to you, until you reach the ultimate goal of life or the utmost of the Dhamma within, and enjoy your merit more and more happiness to you. At this time, at this moment, one of the monks will give the blessing in the Pali language. During the blessing, please transfer merit to the loved person who passed away and make a wish them he or she have more happiness more and more and get out suffering in the next life. And after that, please we make a wish that you would like to be during the month of Kira Vesna in Pali English. Attention, please. Iya ta wariwaha pura pripurenti sakarang ewa mewa ito hinang petanang upakapati ichitang patitang tumhang kita mewa samit chattu saphe purentu sangkappa chantho panaraso yathamani choti รโสยถาอภิเทโรวิวัญจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิติคายุโกภวสัพพิติโยวิวัญจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิติคายุโกภวสัพพิติโยวิวัญจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิติคายุโกภวอภิวาทานสิลิสเนจังวุทาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโทภะละโทธีโรวันนะโทปฏิภาณโทสุขะสัทธาตาเมธาวิสุขังโสอัต
ธิกาจติอายุงดาตวะพลังวันนะสุขังจะปฏิภาณโทธิกาอยู่ยาสวะโหติยาอายัตุปัจจติติรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาธุคโรกัปยะเวราโสกาสัตตุจุปปกวาอเนกะอันตรายาปิวินะสันตุอาเสสะโตสยาสิเอตานังลาภังสวัสดิปัทยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจายสวัสตวะสัจอาลิวจจิวัสิทิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรับพรพระโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบดูของบุญรักษาทุกท่านนะมีบุญรักษาใจอยู่นะก็คือสักเล็กน้อยนะก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็4กันยายนก็จะเป็นวันบุญพิธีบูชาข้าวพระนะเป็นที่ต้นเดือนนะเดือนหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว21กันยาก็จะเป็นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคือวันที่คุณหลวงปู่ท่านบรรลุธรรมวิชาธรรมกายเราก็จะได้มาปรารถนาในวันครูในวันนั้นกันวันเวลาล่วงเลยมาเข้าพรรษาแล้วก็เดือนกว่าแล้วเดือนหน้าก็21ตุลาก็จะออกพรรษาเวทตุลาคมก็จะเป็นงานบุญต้อนกฐินประจำปีโอดทมดเฮลิคอนมันเวลาล่วงเลยไปไม่หวนคืนกลับมาเราก็เดินสร้างเดินหน้าสร้างบารมีกันต่อไปไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องสะสมบุญสร้างบารมีกันมันนำความสุขมาให้แล้วก็ทำให้เรานั้นบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดได้ในที่สุดก็ให้พวกเราได้ปกติสร้างบารมีกันต่อไปและการยากลำบากอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องปกติเดินหน้าสร้างบารมีกันไปเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเพิ่มปิติใจปีดอกออกผลจากสิ่งที่เราทำจะมีแต่ความเพิ่มปิติใจเมื่อผลนั้นเกิดขึ้นเราก็จะเพิ่มปิติต่อเนื่องกันไปยาวนานทีเดียวก็ during theCritical of the pandemic, COVID-19 that affect to everyone, and then we like to make patience to overcome the obstruction and doing good deed for all the time. Time and time, wait for no man. Our life also.Shorter and shorter, because we have limited second of life, and we would like to do good deed to bring us happiness. More than that, when we come up, we can't even know. And there are the job of it. We make sure to put them together. อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวัสดิ์โตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบบุญรักษาทุกท่านให้มีธรรมะสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่โดยรวมกันให้มีสมบัติวัดมากมายตัดไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีได้อย่างไรรู้ทุกบัตรสิ้นไปทุกภพทุกชาติกราบพระท่านถึงสุริยธรรมจงทุกท่านทุกประการคือสาธุคือเจ้าอยู่ค่ะตั้งใจกราบพระพุทธหลวงปู่ได้พร้อมกันนะกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะสาธุอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยจ้าสาธุเจ้าค่ะสุดยอดไปไหนกันไปถวายไปเลยถ้าเดินไปก็ไปหลังจากโอเคสาธุสาธุสาธุนายทหารเก่าในเสียงดังฟังชัดนะสาธุเอาละทักษะเพลงโอเคเอออนุโมทนาบุญเป็นบุญก็จะทำได้ค่ะสาธุเจ้าค่ะไปพอร้านโอเคด้วยทำร่วมกันนะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกท่านนะโอ้โหเสียงเหมือนจะขาดหายนะครับนี่สัญญาณสาธุยังไม่หายหลวงพี่พอยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมครับยังโอ้ลุงสมศรีได้ยินหลวงพี่นะโอ้ยโหยินดีนึกว่าต้องเบิร์นหนึ่งเลยเกรียงโอ้ยังได้ยินดีอยู่นะครับอนุโมทนาบุญนะในที่โยมลุงสมศรีเนี่ยเขามาร่วมกิจกรรมงานบุญนะครับถวายพระทหารเป็นทางออนไลน์นะโดยการต้องบอกว่ามาทั้งตัวเองแล้วก็ส่งตัวแทนมาเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะมาทั้งตัวจริงก็คือโยมป้าหวัดดีส่งตัวแทนมาคือมาทั้งซูมแล้วมาทั้งในห้องส่งเลยนะโยมลุงนะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยมาทั้งใจเลยหลวงพี่โอ้มาทั้งใจมาทั้งกายเลยนะครับมาทั้งตัวแล้วก็ส่งใจมานะอนุโมทนาบุญนะโยมลุงให้แข็งแรงนะสาธุครับสาธุครับ